Smart Trade กับ Classico Futures อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณพันงามอริยวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัท Classico Futures จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวนีค่ะค่ะสำหรับภาพของการลงทุนในราคาทองคำค่ะถือว่าราคาทองคำนั้นมีการปรับตัวร่วงลงมาอย่างนี้กลยุทธ์การลงทุนควรจะเป็นในทิศทางไหนดีคะค่ะในช่วงนี้ก็แกว่งตัวไซด์เวย์ออกทางด้านข้างนะคะเมื่อคืนลงไป 1,068 เหรียญ นะคะแล้วก็ไม่หลุดเช้าวันนี้ทั้งวันก็สามารถยืนเหนือ 1,070 เหรียญได้นะคะแล้วก็มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านแรก 1,075 เหรียญ นะคะถ้าหากว่าผ่านได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่ 1,085 เหรียญส่วนแนวรับวันนี้มีที่ 1,066 เหรียญแล้วก็ 1,060 เหรียญ นะคะประเด็นก็ยังเป็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะคะซึ่งในช่วงบ่ายนี้มีการอ่อนค่าลงมาได้เล็กน้อยก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยพอที่จะดีดตัวได้บ้างนะคะแต่ว่าคืนนี้ก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นตัวเลข GDP ไตรมาส3แล้วก็ตัวเลขดุลการค้าแล้วก็มีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะซึ่งถ้าหากว่าออกมาดีเนี่ยเงินดอลลาร์แข็งค่าก็อาจจะทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงมาได้อีกซึ่งในช่วงนี้ก็ยังแกว่งไซด์เวย์ในกรอบอยู่ค่ะค่ะถ้ามองว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาในคืนนี้ออกมาไม่ดีนะคะถ้าสมมตินะคะว่าสันนิษฐานว่าออกมาไม่ดีตรงนี้เองมองแนวรับมีโอกาสที่จะลงไปกว่านี้ไหมคะค่ะก็คือมองแนวรับที่1,066แล้วก็1,060เหรียญ นะคะถ้าหากว่าลงมา1,066เนี่ยเราก็แนะนำว่าสามารถที่จะเทรดดิ้งได้นะคะอาจจะเข้าไปเปิดลองแต่ตรงนี้ก็ให้จุด stop loss ไว้เหมือนกันนะคะคือถ้าหลุด1,065นี่ก็ต้อง stop loss ฝั่งรองค่ะค่ะจะเห็นว่าคุณพันงามได้ให้แนวต้านไว้ที่1,075แล้วก็แนวต้านถัดไปที่1,085ค่ะแต่ก็มีบางค่ายเหมือนกันนะคะที่มองว่าปัจจัยกดดันราคาทองคำก็มีเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเฟดเองพร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยก็ยังมีบางค่ายอาจจะมองว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะทำนิวโลใหม่ทางของClassico Futuresนั้นมิวมองไงบ้างคะค่ะก็คือในช่วงนี้ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านถ้าหากว่าลงมาโลก็ให้ซื้อนะคะลงอย่างเช่นลงมาแนวรับก็ให้ซื้อแล้วก็ถ้าขึ้นไปแนวต้านก็ให้ขายนะคะส่วนการหลุดแนวรับ 1,065 เหรียญเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาได้ที่ 1,060 เหรียญแล้วก็ 1,050 เหรียญค่ะค่ะมาต่อกันที่ทิศทางของราคาทองคำ Gold Futures กันบ้างค่ะค่ะสำหรับ Gold Futures นะคะแนวรับก็จะมีที่ 18,180 แล้วก็ 18,080 บาทนะคะส่วนแนวต้าน 18,330 แล้วก็ 18,510 นะคะนี่สำหรับ Gold Futures Series 85ค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะอยากให้ประเมินเกี่ยวกับทิศทางของค่าเงินบาทภายในประเทศนะคะเพราะมันก็ส่งผลต่อราคาทองคำภายในประเทศเหมือนกันนะคะค่ะในช่วงนี้ยังมองว่าค่อนข้างที่จะแกว่งไซด์เวย์นะคะก็แนวรับมีที่ 35.5 แล้วก็ 35.35 แนวต้านก็อยู่ที่ 36.20 แล้วก็ 36.45 ค่ะค่ะก็ยังถือว่ายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้อยู่นะคะค่ะใช่ค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะอยากจะให้ประเมินเกี่ยวกับทิศทางของราคาทองคำนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะเป็นแนวกว้างหน่อยแล้วก็รวมไปถึงในช่วงของตลอดของการลงทุนในช่วงของเดือนนี้ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้ยังมองว่าก็เป็นลักษณะของการพักตัวในแนวโน้มขาลงนะคะคือถ้าลงมาไม่หลุด 1,065 เหรียญยังมีโอกาสที่จะดีดได้นะคะก็แนวต้านหลักๆก็ที่ 1,085 เหรียญแล้วก็ 1,090 เหรียญนะคะซึ่งถ้าหากถึงบริเวณแนวต้านเนี่ยก็ถ้าเปิดลองไว้ก็ให้ปิดลองทำกำไรหรือว่าให้เปิดช็อตบริเวณแนวต้านนะคะเพราะว่ายังเป็นทิศทางขาลงอยู่นะคะส่วนแนวโน้มของราคาทองคำในเดือนนี้นะคะเราก็รอดูการทำโลนะคะว่าจะหลุด 1,050 เหรียญไหมนะคะในเดือนนี้หรือว่าจริงๆมันก็จะจบเดือนนี้แล้วก็คือขึ้นเดือนใหม่ในสัปดาห์หน้าเดือนธันวาคมซึ่งถ้าเป็นเดือนใหม่เนี่ยก็จะมีการประชุม FOMC วันที่ 15-16 ธันวาคมนะคะราคาทองคำก็อาจจะมีโอกาสทำโลได้อีกครั้งนะคะในช่วงก่อนการประชุม FOMC นะคะก่อนวันที่ 15-16 อาจจะมีการขายออกมาอีกนะคะเพราะว่าก็คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่ๆในเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่คิดว่า
แรงขายอาจจะไม่ได้มากนักนะคะเพราะว่าก็ขายมาตลอดแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าทำนิวโลใหม่ไม่หลุด 1,050 เหรียญน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงนั้นนักลงทุนที่เป็นระยะยาวนะคะอาจจะรอจังหวะเข้าซื้อในช่วงนั้นนะคะบริเวณ 1,050 เหรียญค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณพันงามมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ยังมองแนวรับจุดสำคัญนะคะที่ได้ประเมินไว้อยู่ระดับ 1,050 เหรียญนะคะที่มองว่าถ้าดัชนีขออภัยค่ะถ้าสำหรับราคาของทองคำนั้นนะคะมีการหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะก็ต้องที่จะรีบขายทำกำไรนะคะแล้วก็มองสำหรับแนวต้านสำหรับกรอบของเดือนนี้นะคะมองไว้ที่กรอบ 1,085 ถึง 1,090เปลี่ยนค่ะนี่ก็คือทิศทางนะคะของราคาทองคำที่มาฝากคุณผู้ชมกัน